ลำดับที่10ไม่ใช่เพราะชดาพระพุทธภาษิตนาชตาหินะโคเตนะนาชัจจาโหติบรามโนยัมหิสัจจันจะธรรมโอจะโซสุจิโซจะบรามโนแปลความว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะชดาเพราะชาติโคตหามิได้แต่สัจจะและธรรมะมีในบุคคลใดบุคคลนั้นเป็นผู้สะอาดเป็นพราหมณ์อธิบายความชดานั้นธรรมสมบัติหมวด12หน้า295ของพระศาสนโสภณแก่มฉบับพิมพ์ครั้งที่8ทับ2500วงเล็บไว้ว่าคือการกล่าวผมยุ่งเหยิงเมื่อข้าพเจ้าไปอินเดียได้เห็นนักบวชประเภทนี้จำนวนมากและส่วนมากสกปรกด้วยเพราะไม่ได้สระผมให้สะอาดบางคนทาตัวด้วยขี้เถ้าไม่รังเกียจความสกปรกซะเลยเพราะฉะนั้นในที่นี้พระศาสดาจึงตรัสถึงความสะอาดไว้ด้วยเรื่องทำนองเดียวกันนี้พระศาสดาเคยตรัสว่าการประพฤติเปลือยกายชดาเปลือกตมการอดอาหารการนอนเหนือแผ่นดินการทาตัวด้วยขี้เถ้าหรือฝุ่นวงเล็บเปิดหมักหมมเหงื่อใครไว้วงเล็บปิดและความเพียรในการนั่งกระโยงเหล่านี้ทำสัตว์ที่ยังไม่ข้ามความสงสัยให้หมดจดไม่ได้แต่โดยในตรงกันข้ามบุคคลแม้ยังตกแต่งกายอยู่แต่เป็นผู้สงบกิเลสฝึกตนได้ผู้นั้นเรียกว่าผู้ประเสริฐสมดังที่ตรัสว่าบุคคลแม้ประดับกายด้วยเครื่องอลังการแต่เป็นผู้สงบฝึกตนแล้วเที่ยงต่อมรรคผลเป็นผู้ประพฤติอย่างพรหมวงเล็บเปิดคือมีเมตตากรุณาหรือเว้นจากการเกี่ยวข้องทางกามวงเล็บปิดละทิ้งความโหดร้ายทารุณต่อสัตว์ผู้นั้นเราตถาคตเรียกว่าพราหมณ์ก็ได้สมณะก็ได้ภิกษุก็ได้ชาติคือกำเนิดเดิมของบุคคลเช่นเกิดมาเป็นลูกของกษัตริย์ลูกของพ่อค้าชาวนาหรือแม้แต่กรรมกรกวาดถนนกำเนิดนั้นไม่ใช่เครื่องตัดสินว่าเขาดีหรือชั่วคนจะดีหรือชั่วเพราะกำเนิดของเขาหามิได้แต่ดีหรือชั่วเพราะการกระทำของตนคนกำเนิดสูงอาจเลวยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานบางประเภทคนกำเนิดต่ำอาจดีกว่าเทวดาบางจำพวกพระธรรมเทศนาเรื่องกรรมวาทะของพระพุทธเจ้านี้หักล้างความเชื่อถือของพราหมณ์อย่างมากส่วนโคดนั้นตรงกับภาษาอังกฤษว่าแคลนหรือ ancestry แปลว่าสกุลหรือเหล่าก่อศาสนาสากลเล่ม2หน้า71โดยพลตรีหลวงวิจิตรวาทการว่าคำว่าโคดวงเล็บเปิดโคดตะในบาลีและโคตระในสันสกฤตวงเล็บปิดแปลว่าข้อโคเดิมหมายความว่ามีโคอยู่ในคอกเดียวกันก็เป็นโคดเดียวกันคำว่าตระกูลหนึ่งเล็บกุละหมายถึงเชื้อสายวงวานซึ่งกว้างกว่าโคดจึงมีคำเรียกพระพุทธเจ้าว่าโคตมะหรือพระโคดมและเรียกชื่อพระวงศ์ของพระองค์ว่าสากยวงศ์ในพระบาลีเราจะพบเสมอเมื่อกล่าวถึงพระพุทธเจ้าว่าขัตติโยชาติยาโคตโมโคเตนะสักยะกุลาปปะชิโตแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์โดยชาติเป็นโคตมะโคตออกบวชจากสักยะสกุลที่จะไปเห็นในปัจจุบันดังนี้ชาติหมายถึงกำเนิดของชนชั้นเช่นเป็นชาวนาหรือชาวสวนเป็นพ่อค้าหรือข้าราชการหรือกษัตริย์ในวงเล็บเจ้าตระกูลหรือสกุลคือชื่อของวงหนึ่งๆอาจแบ่งออกเป็นสายๆแต่ละสายนั้นเองเป็นโคดคนในสกุลหนึ่งมี10สายแต่ละสายก็เป็นโคดหนึ่งยกตัวอย่างให้เห็นอีกอย่างหนึ่งคือต้นไม้สกุลหรือตระกูลเปรียบเหมือนลำต้นของต้นไม้ส่วนกิ่งทั้งหลายที่ยื่นออกไปจากลำต้นคือโคดและยังมีกิ่งเล็กจากกิ่งใหญ่อีกนั่นคือครอบครัวส่วนชาติเปรียบเหมือนพันไม้เขียนให้มองดูง่ายอ่านง่ายอีกทีชาติเปรียบเหมือนพันไม้สกุลเปรียบเหมือนลำต้นโคตรเปรียบเหมือนกิ่งใหญ่ครอบครัวเปรียบเหมือนกิ่งเล็กสักยะวงศ์ของพระพุทธเจ้าก็คงมีหลายสายเหมือนกันวงเล็บเปิด
ช่นสักยะแห่งกบิลพัสดุสักยะแห่งจาตุมาและสักยะแห่งวิทัญญาเป็นต้นวงเล็บปิดที่วงเล็บและมีเครื่องหมายคำถามไว้นั้นเป็นเพราะข้าพเจ้าไม่แน่ใจนักว่าเป็นสักยะแต่ละสายหรือสายเดียวกันแต่ไปครองเมืองจาตุมาครองเมืองวิทัญญาอย่างไรก็ตามเป็นการแน่นอนอย่างหนึ่งว่าสกุลใหญ่ๆทั้งหลายจะต้องมีหลายสายทั้งนั้นสักยะวงของพระพุทธเจ้าก็น่าจะเป็นเช่นนั้นหวนกลับมาหาพระพุทธพจน์อีกครั้งหนึ่งที่ว่าบุคคลจะเป็นพราหมณ์เพราะชดาเพราะชาติหรือโคตรหามิได้แต่บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะมีสัจธรรมและธรรมะสัจจะคือความจริงจริงกายคือทำจริงจริงวาจาคือพูดจริงและจริงใจคือมีความตั้งใจจริงไม่ตั้งล้มรู้อริยสัจผู้มีสัจจะและธรรมะเช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้สะอาดและเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภชฎินคนหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องชฎินคนหนึ่งพราหมณ์ผู้ถือเพศเป็นชฎินหนุ่มเล็บมีชดานั้นคิดว่าเราเกิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายมารดาและบิดาในสกุลพราหมณ์ถ้าพระโคดมเรียกสาวกของพระองค์ว่าเป็นพราหมณ์พระองค์ก็ควรเรียกเราอย่างนั้นบ้างเขาเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลให้ทราบแต่พระพุทธองค์ตรัสว่าเราไม่เรียกคนว่าเป็นพราหมณ์ด้วยเหตุสักว่ามีชดาหรือชาติและโคตรแต่เราเรียกคนที่แทงตลอดสัจจะ4ดังเล็บอริยสัจว่าเป็นพราหมณ์ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า นาชดาหินาโคเตนะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น